สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรครับวันนี้ครับเพชรอยู่ใน1ใน14ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมของ Allianz ยุธยา Activator เองครับซึ่งเป็นอบรมของสตาร์ทอัพไทยนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่สตาร์ทอัพระดับโลกนั่นเองครับและตอนนี้ครับอยู่กับทีมเฮลส์มายนะครับที่อยู่เห็นในป้ายแบบนี้นะครับและแขกรับเชิญเพชรก็คือคุณหมอปายและก็คุณแม็กซ์นั่นเองครับผมสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับก่อนที่จะพูดถึงเฮลส์มายกันครับอยากให้แต่ละท่านช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าจริงแล้วก่อนที่จะมาทำอันนี้มีความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านไหนบ้างแต่คุณหมอปายนี่น่าจะรู้แล้วเป็นคุณหมอแน่นอน แต่คุณหมอเชี่ยวชาญในด้านไหนครับช่วยเล่าคุณชมฟังอีกนึงครับก็ผมนายแพทย์ประสิทธิ์นะครับริยกิจไพบูลย์ครับเป็นสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดงครับครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสุขภาพของผู้หญิงมาก่อนครับนะครับแล้วก็จบแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีครับก็ประสบการณ์ยาวนานก็12ปีครับโอเคครับนี่คือประสบการณ์ของการเป็นทางฝั่งคุณหมอใช่ครับครับแล้วทางคุณแม็กซ์ล่ะครับผมครับผมต้องบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับจริงผมมาจากเป็น CEO ของเราเรียกตัวเองว่า iPen Studio ครับผมครับจะเป็นบริษัทที่จะมาช่วยผลักดันให้ฝันของสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจริงคุณหมอไปอาจจะมีความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้ทางการแพทย์ใช่ครับผมทีนี้เราก็ทำว่าเอ๊ะจากองค์ความรู้นั้นและโมเดลธุรกิจจะทำไงให้เทคมันเกิดขึ้นจริงได้ครับผมซึ่งคุณไปเองทำหน้าที่น่าจะเป็นเหมือนหลังบ้านเป็นโปรแกรมเมอร์ประมาณนี้ถูกไหมครับถ้าผมเข้าใจใช่ครับก็ทำให้ตัวแพชชั่นอันนี้มันเกิดออกไปสู่สาธารณะได้จริงแล้วก็ทำได้จริงครับไหมครับนี่คือการร่วมมือกันแล้วไปเจอกันได้ไงคะยังไงก็จริงๆตอนช่วงที่ผมคิดโปรเจกต์ครับผมทำร่วมกับคุณณัฐมนต์ซึ่งเป็นระดับค่อนข้างสูงของแบงค์หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนแรกก็คือทำงานร่วมกันก่อนช่วงที่เริ่มสร้างนะครับครับแต่ว่าเนื่องจากคุณมนเนี่ยบางทีก็คืออาจจะทำบางส่วนไม่เป็นเลยต้องหาคนช่วยครับนะครับก็พอดีได้คุณแม็กมาเติมเต็มครับแล้วก็เลยจากนั้นก็คือทำงานร่วมกันมาทั้งผมทั้งคุณมนแล้วก็คุณแม็กจริงก็หลักๆการทำงานก็จะมีประมาณ3ท่านใช่ครับจริงๆก็คือเนื่องจากงานของเรามันมีเรื่องของหลังบ้านที่ต้องคุยกับพยาบาลครับคุยกับคนไข้ก็จะมีคุณจิราวรรณอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาผมเองฮะดูแลเรื่องของทางพยาบาลโอเคฮะนี่ธุรกิจครอบครัวด้วยนะ อันนี้ในหนึ่งอันนะครับส่วนถามถึงตัว Health Smile ดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้แล้วคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าอยากทำสตาร์ทอัพต้องถามคุณหมอไปสินะว่ามีแพชชั่นหรือเกิดความสนใจในการที่เอาแหละจากที่เป็นหมอฟีลปกติละอยากจะทำอะไรที่นอกเหนือจากนั้นให้สังคมมากขึ้นก็จริงๆตัวชื่อ Health Smile เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าผมอยากจะให้คนทุกคนที่มีสุขภาพดีครับคือความสุขของคนเนี่ยก็คือการมีสุขภาพดีก็คือถ้าสุขภาพดีก็จะมีความสุขครับทีนี้เนี่ยการมีสุขภาพดีนอกจากกินอาหารออกกำลังกายอารมณ์การพักผ่อนแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพก็เป็นส่วนนึงเหมือนกันครับแล้วก็ผมเองเนี่ยซึ่งอยู่ในธุรกิจในวดวงเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็เจอว่าบางอย่างเนี่ยที่เวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอายุมากก็ตรวจมากจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสูตรเนาะใช่เป็นแพ็กเกจเหมาๆดูพนักงานประจำเดือนเหมือนผมเนี่ยพนักงานประจำบริษัทเขาก็จะมีแพ็กเกจมาให้อายุต่ำกว่า30ตรวจแพ็กเกจนี้นะอายุประมาณเท่านี้ตรวจแพ็กเกจนี้ถ้าเป็นผู้หญิงมีแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็จะตรวจอีกแบบนึงอะไรแบบนี้ไปใช่ครับก็คือมันเป็นแพ็กเกจที่เหมาแล้วก็มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงของแต่ละคนครับบางคนอายุเยอะจริงแต่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้เยอะครับส่วนบางคนอายุน้อยแต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับของครอบครัวที่เป็นมะเร็งอะไรบางอย่างก็การตรวจที่มันออกผลออกมาว่าปกติครับมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณเองปกติอยู่ผลที่ปกติอาจจะหลอกว่าเรายังแข็งแรงทั้งๆที่มันปกติเพราะว่าเราตรวจไม่ได้เฉพาะกับความเสี่ยงของเขาเพราะว่าเราตรวจแค่กว้างๆแล้วก็เป็นมาตรฐานเฉยๆใช่ครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างในตัวเราหรือเป็นโรคบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้แสดงผลออกมาเนี่ยหรือความเสี่ยงที่เราพอมีแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันถูกต้องครับซึ่งการตรวจแบบเหมาเนี่ยจะไม่เจอและจะไม่รู้ใช่ครับงั้นคำถามต่อไปแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวผมเองเนี่ยมันมีความทะลุของแต่คุณแม็กเหมือนกันนะมันจะเราจะมีความแตกต่างไงสองคนเราจะรู้ได้ไงฮะก็ณปัจจุบันเราใช้เป็นให้กรอกตัวแบบสอบถามก่อนครับตัวแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีข้อมูลสุขภาพแต่ละข้อครับปัจจุบันเนี่ยตัวแบบสอบถามใช้เวลาประมาณสัก8นาทีก็จะกรอกเสร็จ
หลังจากกรอกเสร็จเนี่ยก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปในระบบหลังบ้านของเราครับถามประมาณยังไงฮะผมต้องถามนิดนึงก็อายุน้ำหนักส่วนสูงทำงานอะไรประวัติที่บ้านประวัติที่บ้านแม่อะไรนี้ใช่ครับแล้วก็เรื่องของโดนสารเคมีหรือเปล่าบางคนกินยาลดความอ้วนไหมยาลดความอ้วนบางอย่างมันก็ส่งผลเสียต่อตับกินยารักษาซิ้วหรืออะไรแล้วแต่สมมติใช่ไหมใช่ครับหรือว่าบางคนมีประวัติน้ำหนักขึ้นเร็วอาจจะเป็นเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนตอนนี้ที่ล่าสุดที่เราเริ่มใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องของพวกสารเคมีครับก็คือ อย่างเช่นทำงานในโรงงานในโรงงานหรือว่ากลุ่มเสี่ยงใช่ซึ่งบางทีสารเคมีมันไม่ได้ตรวจกันแบบธรรมดาที่ถึงจะพบอยู่แล้วมันต้องตรวจแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือบางคนก็แล้วแต่เป็นชาวนาหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่ยาฆ่าแมลงทำงานกับยาฆ่าแมลงทำงานกับยาฆ่าหญ้าครับพวกสารที่ชื่อออร์แกโนฟอสเฟตครับหรือว่าที่เป็นข่าวล่าสุดก็คือเรื่องของพาราควอดที่กำลังจะแบนหรือไม่แบนครับครับก็มันเป็นความสิทธิ์ที่มันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละคนการตรวจแบบทั่วๆไปมันไม่มีแพ็กเกจตรงนี้อยู่แล้วคือเบื้องต้นแหละสมมติเพชรอยากจะรู้ว่าเพชรเป็นอย่างไรแตกต่างหรือก็คือแบกกรอกแบบสอบถามอันนี้ก่อนใช่ครับ8นาที8นาทีพอกรอกเสร็จปุ๊บคุณหมอไปบอกว่าส่งข้อมูลไปให้ทางคุณแม็กซ์ใช่ครับแม็กซ์ทำอะไรต่อครับเรานำองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ได้จากคุณหมอครับมาพัฒนาระบบสิ่งที่เรียกว่า expert system ในแขนงของ AI มันเป็นยังไงฮะ expert system ก็คือระบบผู้เชี่ยวชาญที่เรานำความรู้ทางการแพทย์เนี้ยมาแปลงจากแบบสอบถามทั้งความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้สรุปบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะไปตรวจแลบอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นระบบที่ให้คะแนนนะครับ 1-5 คือเหมือนตีค่าจากการทำตีค่ามาเป็นตัวเลขให้คะแนนแบบนั้นใช่ครับ5คือโอ้โหความเสี่ยงคุณตรงนี้เยอะนะแนะนำให้ตรวจ4ก็โอเคก็ควรตรวจแหละนะครับแต่ว่าถ้าอาจจะค่าใช้จ่ายไม่ถึงหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะไว้ก่อนก็ได้3ก็คือตรวจก็ได้ไม่ตรวจก็ได้2กับ1นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุไม่จำเป็นต้องตรวจถ้าพูดถึงอย่างนั้นน่ะมันก็มีทั้งข้อดีในเรื่องของการประหยัดไปด้วยไหมฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าแบบเหมาเนี่ยบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเราไม่มีความเสี่ยงเลยเรื่องนี้แน่ๆแล้วจะไปตรวจมันทำไมใช่ครับฮะเราสู้เอาเหมือนสวิชไปตรวจสิ่งที่เราควรจะตรวจดีกว่าใช่ครับนี่ก็เป็นไอเดียของเราก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็คือเอาส่วนที่มันไม่จำเป็นตัดส่วนเกินครับก็คือส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อไปเพิ่มส่วนที่ขาดก็คือส่วนที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงของตัวเราเองครับแล้วในการกรอกข้อมูลแบบเนี้ยเชื่อแหละ ว่าสมมติผมในวันเนี้ยกับผมในอีก5ปี10ปีข้างหน้าสุขภาพต่างๆร่างกายต่างๆมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปใช่ครับเพราะนั้นเรามีการกรอกอัปเดตหรือมันมีการตามเทรนด์อย่างยังไงบ้างครับก็ปัจจุบันเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มมาได้สักประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปี2560นะครับก็ตอนนี้เราได้ออกตรวจไปประมาณ130กว่าคนครับครับในระยะยาวเนี่ยแผนของเราเนี่ยก็คงจะอาจจะให้คุณแม็กเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางเรื่องของ AI ครับเป็นคนเก็บข้อมูลพอมีข้อมูลเยอะๆเข้าแล้วอาจจะสามารถเหมือนกับทำ Machine Learning ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันช่วยประมวลผลครับถึงความเสี่ยงหรือว่าอะไรต่างๆนานาในอนาคตแล้วก็ข้อมูลตรงนี้มันเก็บไว้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของBig Data หรือว่าอะไรหรือว่าการหยิบในแขนงของ Data Science มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าประวัติว่าแต่ละปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือถ้าเราไปอิงจากประวัติที่ใกล้เคียงคุณมีแนวโน้มว่าจะเป็นอะไรเราสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ไปลองเช็คเรื่องดังกล่าวได้อะไรอย่างนี้ครับคือยิ่งมีข้อมูลที่มากแล้วละเอียดมีการบันทึกเป็นประวัติอย่างเงี้ยยิ่งน่าจะมีประโยชน์ถูกไหมใช่ในการรักษาหรือการเกี่ยวเรื่องของข้อมูลใช่ใช่ที่ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นนะฮะถ้าเราตรวจมาตอนที่เป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาแหละอันนี้ถึงเรื่องของการป้องกันเป็นหลักซึ่งถ้าเรามองแล้วว่าถ้าเฟสของการดูแลสุขภาพเป็นไงนะเฟสของ Health Smile เนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันใช่ครับที่ก่อนที่เราจะเป็นอะไรค่อยมาดูก่อนถูกไหมว่าเป็นยังไงโอเคนี่คือภาพรวมแล้วก็คือจุดเริ่มต้นที่ทางคุณหมอไปคุณแม็กได้มาร่วมงานกันในตัวสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าHealth Smile ซึ่งเริ่มแรกเลยเราเห็นเพนพอยต์ถูกไหมฮะว่าเฮ้ยคนปกติทั่วไปเนี่ยเราเวลาตรวจสุขภาพมันก็ตรวจได้แค่แพ็กเกจเมาหรือเป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากข้อมูลของโรงพยาบาลก็ต้องตรวจอันนี้นะถึงอยู่คุณเท่านี้หรือเรามีบัดเจ็ตอะไรเท่านี้ก็ตรวจแค่นั้นแต่จริงแล้วไหนๆจะตรวจทั้งทีแล้วหรือจะไหนอยากจะรู้ว่าสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็ตรวจในสิ่งที่ควรจะตรวจ
รักษาสิ่งที่ควรรักษาใช่ครับซึ่งเฮลสมายก็จะช่วยได้ตรงนี้ใช่ครับและเฮลสมายฟังก์ชันหน้าที่การทำงานพอสมมติผมตรวจไปเรียบร้อยแล้วคุณแม็กกรอกข้อมูลได้หมดแล้วผมจะต้องไปติดต่อไงต่อหรือผมเอาสามารถแอปนี้ไปตรวจโรงพยาบาลอื่นได้หรือว่าคุณหมอจะมีเซอร์วิสอะไรต่อให้ผมจริงๆขั้นตอนการทำงานของเราง่ายๆก็คือเป็น4ขั้นตอนครับครับขั้นตอนแรกก็คือกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ครับก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันเข้าไปเว็บที่ไหนดีครับบอกwww.healthsmile.co.th ครับเข้าไปได้เลยใช่ครับก็คือเข้าไปกรอกข้อมูลความเสี่ยงสุขภาพหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยข้อมูลมันก็จะเข้าไปที่ระบบหลังบ้านประมวลผลอัตโนมัตินะครับว่าเป็นตัวอัลกอริทึมรอนานไหมฮะประมวลผลรู้ทันทีอ๋อทันทีเลยใช่ครับโอ้เรียกว่าถ้าเข้าสอบผมก็กดคลิกรู้คำตอบเลยรู้คำตอบเลยครับก็หลังจากที่รู้คือณปัจจุบันเนี่ยเราจะแยกเป็นเหมือนกับ3แพ็กเกจให้ก็คือแพ็กเกจที่โอเคอันเนี้ยจำเป็นสำหรับคุณจำเป็นมากๆแพ็กเกจแบบครอบคลุมเฉยครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะปานกลางถึงมากหรือว่าแพ็กเกจที่แบบเหมาหมดเลย อยากตรวจเยอะๆเลยคือกลัวมากก็เหมาไปตรวจทุกอย่างอ๋อเพราะบางทีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบางคนก็บางคนกลัวมากบางคนกลัวน้อยใช่ครับคือเผื่อไว้ก่อนถ้าสมมติเขามีกำลังทรัพย์ที่เราถึงหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีเวลาคิดว่าลองสักครั้งที่ตรวจทุกอย่างเลยสารพัดสิ่งได้รู้ไปเลยใช่ครับมีอะไรบ้างก็ทำได้เหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันขั้นตอนนะฮะนี่คือขั้นตอนแรกก็คือว่าสมมติคุณผู้ชมถ้าฟังอยู่แล้วสนใจเข้าไปที่ www.healthsmile.co.th ใช่ครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปก็ตอบประวัติสุขภาพที่จะมีลิสต์คำถามมาให้ซึ่งใช้เวลาน่าจะไม่ถึง10นาทีแหละก็เรียบร้อยละพอกรอกเสร็จปุ๊บข้อมูลนี้ก็จะไปส่งไปหลังบ้านเขาประมวลผลออกมาว่าสุขภาพของคุณหรือความเสี่ยงของคุณที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีตรงจุดไหนบ้างส่วนไหนบ้างเราก็จะได้ข้อมูลกลับมาถูกไหมฮะใช่ครับจริงแล้วมีข้อมูลต่างๆอื่นแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วงนี้พักกันสักครู่แป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับว่าจริงๆแล้วตัว Healthsmile เนี่ยการทำงานจะเป็นยังไงบ้างครับ